สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของฮีเซตนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามกอล์ฟฟินิกซ์โกนะครับแถวชลบุรีนี่เองนะครับวันนี้มาพร้อมกับธีมคือพัซโซเดย์นะครับวันแห่งการต่อเอาง่ายๆต่อจิ๊กซอแล้วกันนะครับก็คือการที่เราเอานะครับองค์ประกอบต่างๆย่อยๆเอามาจัดเรียงกันให้ออกมาเป็นรูปภาพสิ่งที่นึกถึงตอนนี้คือเรื่องของการพัดนะเพราะผมเห็นว่าบางคนอาจจะต่อจิ๊กซอตรงเรื่องของการพัดเนี่ยค่อนข้างที่จะสับสนอยู่พอสมควรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลองนึกภาพนะครับถ้าเราพัดพลาดพัดไม่ลงสาเหตุหลักๆจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันแค่2สาเหตุ1ก็คือกลไกของเราแมคานิกของเราวิธีการพัดของเรามันไม่ถูกต้องหรืออันที่2ก็คือเรื่องของการอ่านลายและน้ำหนักหาความสมดุลของลายและน้ำหนักไม่เจอนะครับเช่นจะพัดเบาจะให้ลายมากน้อยขนาดไหนจะพัดแอคเซสซีฟจะให้ลายมากน้อยขนาดไหนอันนั้นเป็นเรื่องของการสอดคล้องกันของลายและน้ำหนักอีกอันนึงซึ่งเป็นอันแรกซึ่งเราจะคุยกันในวันนี้แหละครับว่าตัดเรื่องลายของน้ำหนักทิ้งไปเอาให้แน่ใจก่อนว่านะครับกลไกการพัดของเราวิธีการพัดของเรานั้นมันถูกต้องเพราะเมื่อเราพัดพลาดเราจะได้รู้ว่าอันนั้นคือการที่เราอ่านลายหรือให้น้ำหนักผิดไม่อย่างนั้นออกซ้ายบอกตบออกขวาบอกเปิดก็มั่วกันอยู่อย่างนี้ทั้งที่จริงๆแล้วเราอาจจะเป็นเรื่องของกลไกที่ไม่ดีหรือการอ่านลายที่ผิดพัดดีทุกอย่างนะครับให้น้ำหนักถูกนะครับลายถูกแต่บังเอิญกลไกไม่ดีเราจะได้รู้ไปสักทีหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราพัดพลาดลูกนั้นเราเกิดจากอะไรวันนี้จะเป็นการมาคอนเฟิร์มว่าถ้าเราพัดถูกเราดูได้อย่างไรผมจะไม่เข้ารายละเอียดนะครับว่ากริปต้องจับอย่างนั้นลูกต้องอยู่ตรงนี้อันนั้นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่อาจจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันมีสไตล์การพัดที่ไม่เหมือนกันการจับกริปที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่มีถูกมีผิดมันเป็นเรื่องของนะครับลักษณะความชอบของแต่ละบุคคลวันนี้จะมานำเสนอตรงนี้ครับไม่ว่าคุณจะพัดแบบไหนจับกริปแบบไหนสโตรกแบบไหนก็ตามถ้าลูกกอล์ฟออกมากลิ้งในลักษณะที่เป็น N over N ถือว่าถูกต้อง N over N คืออะไรนะครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนนะครับอันนี้ผมเอาลูกกอล์ฟที่มี2สีอยู่ในลูกเดียวกันมาก็จะเกิดเส้นกึ่งกลางอยู่เส้นหนึ่งในความเป็นจริงของจริงนะครับเราอาจจะเป็นลูกกอล์ฟสีขาวถ้าท่านผู้ชมเคยเห็นนะครับที่เป็นฝาครอบเป็นพลาสติกแล้วมีร่องอยู่ตรงกลางนะครับเอาปากกาเป็น permanent ink ก็ได้นะครับขีดเป็นเส้นตรง1เส้นนะครับก็อาจจะได้สักครึ่งวงกลมนะครับถ้าเราพัดแล้วนะครับ n over n คือพัดแล้วเส้นมันหมุนทับกันเป็นเส้นตรงอันนั้นถือว่ากลไกของการพัดเรานั้นถูกต้องแล้วถ้าการพัดไม่ถูกต้องนะครับก็อาจจะเกิดจากการสายนะครับเส้นนั้นก็จะไม่เป็นเส้นตรงเกิดจากการสายนั่นก็คือกลไกการพัดของเรานั้นกำลังมีปัญหา N over N เกิดได้จากสาเหตุหลักๆ 1. พัดโดนกลางหน้าไม้หรือเปล่านะครับ 2. ก็คือมุมเข้ากระทบนั้นถูกต้องหรือเปล่า 3. แนวการพัดของเราได้มาตรฐานผมไม่อยากใช้คำว่าเส้นตรงเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเส้นโค้งแต่เป็นเส้นโค้งที่มีรัศมีที่กว้างมากผมใช้คำว่ามีแนวการพัดที่ถูกต้องแล้วกันนับหน้าไม้ตรงโดนกลางแนวถูกนั่นแสดงว่านะครับสโตรกดีและลูกกอล์ฟเวลามันออกจากหน้าไม้ของเราก็ควรจะเป็น N over N นะครับมาลองดูนะครับมาเช็คกันดูว่าคำว่า N over N แล้วหน้าตาจริงๆแล้วเป็นอย่างไรอันนี้นะครับผมใช้ลูกกอล์ฟอันนี้แหมมันสวยงามเหลือเกินกัปตันอเมริกาอันนี้มีหลาย N หน่อยนะครับมีหลายเส้นนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าพัดดีออกไปก็คงจะเห็นภาพนะครับว่าคำว่า N over N จริงๆแล้วหมายถึงอะไรนะครับถ้าเราเห็นภาพการพัดออกไปเป็นเส้นตรงหมุนนะครับสวยงามอันนั้นการันตีได้ว่าแมคานิกของเราสโตรกของเราไม่ใช่ปัญหาถ้ามีการพัดพลาดขึ้นมาการเรื่องของการอ่านลายและให้น้ำหนักซึ่งก็เป็นตอนที่โปรอุ๋ยจะมานำเสนอในช่วงของชีเซตไปชมเลยครับอ
Wow.